วัสดียามเช้านะครับเช้าวันที่4แล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ยะลาครับโหตื่นออกมาจากที่พักนะเฮ้ยมองแม่งลงทั้งเมืองเลยเว้ยนี่เมืองยะลานะโอ้โหแถวๆนี้ที่แบบว่าหมอกต้อนรับแต่เช้าเลยครับบรรยากาศดีมากเดี๋ยวเราจะไปหาอาหารเช้ากินกันดีกว่านะที่เมืองยะลาไม่รู้จะเป็นอะไรเหมือนกันออกอย่างตึมเลยก็ดีโคตรดีเลยเฮ้ยขี่รถชนสายหมอกไปเนี่ยครับเพลินมากนะเบตงนี่เราไม่เจอหมอกใช่ไหมเพราะว่าตื่นไม่ทันนะฮะกับอย่างคือในเมืองมันอาจจะหมอกไม่ได้เยอะเท่าจุดนี้นะยะลาบรรยากาศดีเลยครับก่อนจะไปหาอะไรกินเนี่ยเราขับรถเล่นนะในมหาลัยก่อนเพลินดีครับคืออยากรู้ครับว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะฮะ25องศาครับไม่ได้เย็นเท่าเบตงนะแต่ก็เย็นนะพอ25พอเราขี่มอเตอร์ไซค์มันก็หนาวนิดๆเหมือนกันนะมาถึงแล้วครับร้านอาหารเช้าที่เราจะกินในวันนี้นะก็คือร้านนี้ครับเป็นร้านก๋วยจั๊บนะฮะนี่เลย1ที่ครับทุกอย่างครับครับอ๋อกินที่ร้านเลยครับพี่ครับครับนี่คือก๋วยจั๊บน้ำใสหน้าโรงเรียนกระดุมได้แล้วนะครับก๋วยจั๊บน้ำใสนะหน้าโรงเรียนกระดุมประชาพอดีผมรู้จักร้านนี้จากพี่เมื่อวานนะที่เราเจอที่ร้านที่เขาให้หอยแครงมาเนี่ยพอคุยกันนะสักพักหนึ่งเขาก็มอบโพยนี้มาให้ครับว่ามาที่ยะลาอย่าลืมมากินก๋วยจั๊บน้ำใสร้านนี้นะเด็ดมากครับรับไปเลยตามที่พี่เขาแนะนำมาเลยนะครับเป็นแบบนี้เลยนะโอ้ยดีมากคือน้ำลายมาคนคุกเขาอันสักนิดนึงก่อนนะฮะก่อนที่เราจะเข้าปากของเราจัดไปเลยดีกว่านะกับคำไหนจะคำนี้โอ้ยก๋วยจั๊บมันดิ่มหน่อยงั้นเอาน้ำก่อนแล้วกันโอ้ยน้ำซุปโคตรหอมเป็นก๋วยจั๊บหมูนะตอนแรกคิดว่าก๋วยจั๊บไก่ไม่ใช่ครับจั๊บหมูนะว้าวได้เส้นก๋วยจั๊บแล้วเดี๋ยวหกต้องน้ำเข้มข้นนะถึงแม้เป็นน้ำใสแล้วเข้มข้นใส่พริกไทยให้หน่อยครับเพื่อความสดชื่นมากินแบบไม่ปรุงเลยนะเติมกินที่เยาวราชนะฮะจากน้ำใสเยาวราชก็อร่อยนะพริกไทยรุนแรงเราเลยติดคาแรคเตอร์รสแบบนั้นนะอันนี้เขาไม่ได้ตัดพริกไทยอะไรนะเราใส่สักนิดนึงได้พริกไทยมาเนี่ยหอมสดชื่นเลยเฮ้ยชอบเส้นก๋วยจั๊บเขานะหนึบหนึบดีอร่อยเลยครับร้านนี้ครับก๋วยจั๊บหน้าโรงเรียนกระดุมประชาคือเดี๋ยวพูดไปก็จะหาว่าโม้นะว่าอร่อยแค่ไหนนี่ครับ หมดเกลี้ยงน้ำยังไม่เหลืออ่ะดูแล้วกันสภาพแบบนี้อร่อยแน่อร่อยขับรถเล่นนะครับเข้ามาในโซนตัวเมืองมาเจอตรงนี้เป็นโซนบ้านเก่าสวยๆกันนะของเมืองยะลานะเฮ้ยดูดีมากถ้าเป็นร้านค้าร้านอาหารเต็มเลยครับตรงบริเวณนี้เขาเรียกว่าถนนนครนะฮะเลี้ยวมาเนี่ยก็จะเบียดเนี่ยตึกเก่าๆเรียงกันเลยครับมีร้านอาหารน่ากินหลายร้านเลยนะหลังนี้ก็สวยนะครับก็แขวนธงด้วยนะมันดูเหมือนเมืองนอกดีเหมือนกันนะเหมือนไปเที่ยวเมืองจีนนะแล้วกาแฟเปิดยังเอ่ยเปิดแล้วกาแฟที่หนึ่งครับแล้วก็มีร้านกาแฟสวยนะครับเราก็เลยไปสั่งกินซะเลยเป็นอเมริกาโน่ร้อนครับเป็นเมล็ดตัวไหนดีมีขั้วกลางนะโอเคได้ครับขั้วกลางครับ1แก้วครับร้านสวยมากเลยตรงถนนนครนี้เลยนะนี่ร้านสวยฮะดูริมถนนเครื่องเป็นแบบมือหมุนนะฮะนี่ถ้าสั่งกันหลายแก้วนี่แขนใหญ่เลยเนี่ย หมุนเงินเมื่อยแขนเลยอ๋อมีอุปกรณ์อะไรเยอะเลยเนี่ยนึกว่าซ่อมรถนะฮะเฮ้ยเหมือนเลยนะเติมลมอ๋อเราไม่ต้องใช้มือหมุนนี่ใช่ไหมใช้เครื่องมันดันให้นะอ๋อสบายครับเป็นรุ่นมือหมุนแหละแต่ว่าเขาอะแดปต์แล้วล่ะออกมาแล้วครับแฟนเราเป็นที่คนไม่ต้องหรอครับต้องคนด้วยเหรอต้องใส่ด้วยเหรออ๋อเป็นหลอดเงี้ยเหรออ๋อเสด็จผมยกโดกเอาเลยโอเคครับขอบคุณครับ
มันคือเมล็ดกาแฟอะไรยังไงอันนี้ก็กลางของที่ไหนเมล็ดที่ไหนยังไงชุมพรเลยนะครับก็คือโรบัสต้านั่นเองนะเราจะกินโรบัสต้านะฮะโอ้ยเราชิมสิโรบัสต้าตัวกลางนี่ไม่ได้ขมแบบปี๋นะเออถือว่าผมว่าก็ไม่ต่างจากอาราบิก้านะผมเพิ่งรู้ว่านี่คือหลอดดูดนะเนี่ยนี่ก็เป็นที่คนทุกทีเราก็ยกดกใช่ไหมอ๋อมันดูดได้นะเนี่ยเอาเลยครับแก้วเท่าไหร่นะ30บาทแค่นั้นเองนะโอ้ยราคาแบบว่าน่ารักมากเลยนะกินนี่พอนั่งจิบกาแฟไปผมก็มานึกนะเฮ้ยทริปนี้ของผมเนี่ยนะเพิ่งจะได้เข้าร้านกาแฟก็คือร้านนี้ร้านแรกเลยมา4วันนะฮะเพิ่งจะได้เข้าคาเฟ่เขานะหมดแต่เที่ยวไปนู่นไปนี่นะป่าเขาลำน้ำไผ่ธรรมชาติเพิ่งจะมีเวลาได้นั่งชิลวันนี้แหละครับวันที่4ของการเดินทางนะซึ่งจะเป็นวันสุดท้ายแล้วล่ะไอ้ทริปจะลาเบตงฮะจะละยายยะลาและแน่นอนว่าเราคนไทยเนี่ยเมื่อไปต่างบ้านต่างเมืองก็ต้องไปสักการะศาลหลักเมืองกันสักเล็กน้อยนะครับที่นี่คือศาลหลักเมืองจังหวัดระยองยะลาโอ้โหศาลหลักเมืองสวยเลยนะฮะเนี่ยการตกแต่งเขาแบบว่าเฮ้ยดูดีแบบว้าวแล้วเสาไฟนี่สวยมากเลยนะฮะเนี่ยเป็นเสาไฟน่าจะเป็นกินรีใช่ไหมยอดฮิตอยู่แล้วนะครับเป็นอารมณ์ประมาณบึงน้ำล้อมรอบศาลนะน่าจะมีความเป็นเหมือนกับเทวาลัยอะไรประมาณนี้ถึงแล้วครับโอ้โหจังหวะนี้แสงกำลังเต็มเลยตอนนี้เป็นเวลา8โมงครึ่งฮะเราหันหลังให้กับแสงพระอาทิตย์เลยนะแสงกำลังมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกนั่นเองนะรอบๆวงเวียนที่เป็นศาลหลักเมืองนะฮะก็จะลายล้อมไปด้วยศูนย์ราชการนะมีทั้งนี่คือศาลากลางจังหวัดยะลานะฮะฝั่งนู้นก็เป็นศาลจังหวัดแล้วก็มีอะไรเนี่ยเป็นศูนย์ราชการแหละอยู่รอบล้อมวงเวียนแห่งนี้เลยนะแล้วเราก็เจอกับต้นไม้นะที่แบบโอ้โหดูดิอารมณ์ดึกดำบรรพ์มั้ยหนวดเคราลุงรังเลยมีความชุ่มฉ่ำชื้นมากมายนะนี่นะครับแสดงให้เห็นว่าจังหวัดยะลาเนี่ยอากาศเป็นยังไงนะก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีอากาศที่ดีเลยล่ะไม่แพ้เบตงเลยว่ายะลาเนี่ยคือประตูสู่เบตงนั่นเองนะฮะเราต้องมายะลาก่อนค่อยไปเบตงที่แห่งนี้ก็คือวัดเมืองยะลาเป็นพระอารามหลวงนะครับเรามาดูของคู่บ้านคู่เมืองกันหน่อยไปครับเราต้องไปภายในพระอุโบสถกันดีกว่านะเปิดนะไม่ได้นะแล้วนี่ก็คือเจดีย์ครับองค์มาเริ่มเลยนะฮะไปเข้ามาในเจดีย์ดีกว่านะโอ้โหเราก็เจอเขากับนี่ครับพระมหากัจจายนะขับรถเล่นในสวนสาธารณะนะฮะของเมืองยะลาก็เป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่เลยนะสบายดีนะฮะขี่มอเตอร์ไซค์ชมสวนนะแต่ใจจริงถ้าเรามีจักรยานให้ปั่นก็ดูน่าสนุกขึ้นนะไม่มีก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็เอามอเตอร์ไซค์มาขี่ช้าๆนะชมพาร์คนี่สะพานนี้ดูน่าเดินเล่นนะฮะไปเดินเล่นบนสะพานหน่อยดีกว่านะได้ชมบรรยากาศของสวนสาธารณะด้วยนะโอ้สะพานแม่งโค้งแบบพุดเลยนะพอขึ้นมาก็แบบวิวดีเลยนะบรรยากาศอ๋อเฮ้ยใช้ได้แต่ว่าที่ใช้ไม่ได้คือแดดนี่แหละใช้ไม่ได้วิวดีเหมือนเมืองนอกไหมครับเป็นทิวสนไกลๆภูเขาด้วยถ้ามาเช้าๆเลยนะกับเย็นๆน่าจะดีมากๆและตอนนี้ผมก็มาอยู่อย่างว้าๆอะไรเฮ้ยแต่จะมาบอกอะไรตอนนี้อย่างอเล็กเฟสวอลนะครับเป็นงานสตรีทอาร์ตนะฮะคืออเล็กเฟสนี่เป็นศิลปินสตรีทอาร์ตที่เรียกได้ว่าฝีมือจัดว่าเด็ดที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทยเลยนะนี่งานอย่างเจ๋งเลยนะใหญ่แบบเท่าตึกนึงเลยนะฮะก็ลองมาเที่ยวชมนะฮะที่ยะลานะก็จะเจอผลงานของอเล็กเฟสลองหาดูครับมาขี่รถเล่นนะแล้วก็ตามหาผลงานสตรีทอาร์ตของอเล็กเฟสกันเราเลี้ยวมานิดนึงนะฮะ
ข้ามาเจอสตรีทอาร์ตฮะอยู่บนกำแพงบ้านหลังนี้เลยโอ้โหในซอยนี้ก็จะเป็นซอยที่เป็นบ้านไม้เก่านะอยู่เรียงรายเป็นเรือนแถวอ่ะเรือนแถวไม้โบราณนี่รูปเบลเลอร์เลยนะลูกเจี๊ยบเลยนะโอ้ลูกเจี๊ยบครับใส่คอนเวิร์ตด้วยนะนี่ครับเป็นผมเลยนะคอนเวิร์ตลายเดินไปเลยนะแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของเขานะครับก็คือเจ้าน้องที่ใส่ชุดกระต่ายนี่แหละตาเดียวชื่อน้องมาดีนะโหนี่รูปนี้รูปเบลเลอร์เลยนะขนาดแบบว่าใหญ่มากครับและนี่คือศิลปินสตรีทอาร์ตนะฮะที่กำลังพ่นอยู่ไม่ใช่ใช่ไหมครับซ้อมมือก่อนนะครับพี่เดี๋ยวค่อยพ่นกำแพงสวยๆแบบนี้นะแปลวครับแปลวแปลวขวามือก็เจอครับอันนี้คืออเล็กเฟสเช่นกันนะเห็นไหมเป็นหน้าเลยฮะนี่จะเป็นรูปหน้าของลูกเขานะครับไม่ได้จะเป็นลูกชายหรือลูกสาวนะแต่นี้ชื่อว่าน้องมาดีเนี่ยโอ้โหเอาดูรูปเล็กๆอยู่ดีๆนะเจอรูปใหญ่เบลอเลยนะนี่โอ้โหเป็นนกอะไรไม่รู้นะตัวเติมเลยครับแยสใหญ่มากโอ้โหไอ้ภาพนี้คนดีโอ้โหนี่นกตัวเบลอเลยนะฮะใหญ่มากลายเส้นก็เดาว่าน่าจะเป็นของอเล็กเฟสเช่นกันนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้เห็นไหมหน้าแดงๆเนี่ยเหมือนตัวที่อยู่กับช้างเมื่อกี้นี่เลยประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการขับรถเล่นชมเมืองยะลานะโอ้ยยะลาได้มีอะไรเจ๋วๆเพียบเลยครับผม